嗨，大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第280集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้เป็นวันที่ไลฟ์ที่เท่าไหร่แล้วว่า280ของป๊อปปี้ยังเราซื้อแล้วนะคะป๊อปปี้ยังเราซื้อก็มาสอนภาษาจีนผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กฟรีทุกวันหน้าเพจวันละ1ชั่วโมงนะคะถ้าใครนะคะที่สนใจก็สามารถเข้ามาเรียนรู้และทบทวนได้ทุกคืนเลยนะคะวันนี้นะป๊อปปี้ยังเราชิก็เตรียมหัวข้อดีๆนะคะประโยคดีๆที่ใช้ในการท่องเที่ยวนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยใครที่เป็นมักคุเทศนะคะใครที่เป็นไกด์ใครที่ชอบนำเที่ยวหรือใครที่ตอนเนี้ยคิดว่าในอนาคตฉันจะทำงานเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวเป็นไกด์แล้วก็อย่าลืมนะคะรีบแวะเข้ามาเรียนด้วยกันเลยนะคะหรือแชร์ไปให้กับเขาเหล่านั้นได้เลยนะคะเนาะวันนี้เนี่ยเราก็มาเช็คสัญญาณกันก่อนที่จะเริ่มนะคะตาเชียวตาเชียวสวัสดีทุกคนเลยค่ะเข้ามาแล้วก็รายงานตัวกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยป๊อปปี้อยากจะสอนคือ3ประโยคน่ารู้สำหรับไกด์นะคะเดี๋ยวจะแก้หัวข้อนิดนึงนะ3ประโยคน่ารู้สำหรับไกด์แหมพิมพ์ผิดเดี๋ยวนะคะสำหรับไกด์ในนี้นะคะมีใครทำงานเป็นไกด์กันบ้างไหมมีใครเป็นไกด์กันบ้างไหมไหนรายงานตัวกันหน่อยหรือว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวหรือใครที่อยากจะแบบว่าต่อไปเป็นไกด์หรือนำเที่ยวนะคะบอกเราซื้อหน่อยบอกเราซื้อหน่อยเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าลูกศิษย์เราซื้อทำอะไรกันบ้างสนใจด้านไหนกันบ้างนะคะเราซื้อก็ชอบเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวมากเลยนะเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะเตียนจันส่งตาไอ้ฮ่าฮ่าตาช่างให้อยู่เฟ้นช่างนะคะเข้ามาแล้วคลิกไลค์ให้เลิฟส่งเสียงของเราเข้ามาในห้องเรียน Happy Chinese แล้วก็แชร์แบ่งปันความรู้กันไปนะคะก็คือให้แชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของเราเองก่อนเวลาที่จะกลับมาทบทวนเมื่อไหร่นะคะก็กลับมาได้ไม่ต้องหานะคะไม่งั้นเดี๋ยวหาไม่เจอเราซื้อการันตีว่าหาไม่เจอแน่ๆเลยนะคะเราซื้อก็แชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของเราซื้อเช่นกันนะคะไปเรียกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะลูกๆทั้งหลายมาเรียนแล้วก็แชร์ไปที่เพจของป๊อปปี้ยังไทยแลงเกวจด้วยโอเคสัญญาณชัดเจนดีไหมคะโอ้มากันแล้วนะสวัสดีค่ะโอ้มาเลยค่ะมาเลยมากันเยอะๆเลยนะคะเราซื้อจ๋าสอนแล้ววันนี้เป็น3ประโยคน่ารู้สำหรับไกด์นะคะ3ประโยคน่ารู้สำหรับไกด์นะคะหลายคนรอคอยแบบหัวข้อนี้กันสัญญาณชัดเจนอยู่เสียงชัดเจนสัญญาณชัดเจนเสียงชัดเจนนะคะน่าบอกว่าจะเป็นไกด์จำเป็นปลายปีค่ะพ่อแม่แฟนมาเที่ยวค่ะแวะมาเก็บข้อมูลได้เลยค่ะนาดมาเลยนะคะวันนี้เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเนาะสวัสดีค่ะหนิวไหนเชียงเชิงโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะลัดดาสวัสดีค่ะฝนสวัสดีค่ะสิริธรสวัสดีค่ะนะคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะป๊อปปี้ยังเราซื้อได้เคยสอนประโยคที่เกี่ยวกับมักคุเทศนะคะหรือในสายงานเรื่องการท่องเที่ยวไปหลายประโยคแล้วนะคะสอนไปหลายประโยคแล้วแล้วก็แบ่งออกเป็นหลายตอนแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเราซื้อก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการฟังเช่นกันบางทีเนี่ยเราสอนแต่ประโยคที่แบบเรียกว่าเราบุกก่อนอะเราพูดแต่ถ้าเขาพูดกลับมาแล้วเราจะรู้เรื่องไหมเฮ้ยเราก็ต้องฟังออกนะคะวันนี้จะเป็นประโยคที่เราควรจะต้องฟังรู้เรื่องบ้างและเขาพูดมาเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเขามีความรู้สึกอย่างไรกับการบริการของเราเขามีความรู้สึกอย่างไรกับการทำงานของเราเราจะได้รู้ไงเราจะได้ปรับปรุงตัวหรือว่าเราควรจะขอบคุณเขาหรืออะไรยังไงเข้าใจไหมคะไม่ใช่เราเอาแต่พูดอย่างเดียวไม่สนใจสิ่งที่เขาพูดเราก็จำเป็นที่จะต้องฟังว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการทำงานของเราเช่นกันอยากรู้หรือยังคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะวันนี้ผมเราซื้อปลิวเลยใช่ไหมคะวันนี้แอร์ในห้องนะคะเสียนะคะแอร์ในห้องไลฟ์เสียนะคะเราซื้อก็เปิดพัดลมนะคะเนี่ยค่ะผมฟริวเหมือนอยู่ที่ทะเลเลยใช่ไหมคะวันนี้มาไลฟ์เสร็จแล้วนะคะวันนี้อาจจะไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะเพราะป๊อปปี้อยากซื้อไลฟ์เสร็จจะรีบไปที่โลตัสนะคะไปซื้อแอร์ให้เขารีบมาติดให้วันพรุ่งนี้นะเพราะว่าร้อนมากน
ะคะร้อนมากเลยเมื่อกี้เข้าไปสอนในคอร์สเรียน Chinese is fun มาเมื่อตอนเย็นนะคะสอนไปประมาณ40นาทีนะคะเหงื่อแบบเต็มตัวเลยนะคะหัวล้อเลยใช่ป่ะงั้นนะคะวันนี้อาจจะไม่สอนไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะสอนเสร็จจะรีบไปซื้อแอร์ก่อนเดี๋ยวแบบเขามาติดไม่ทันวันพรุ่งนี้นะจะให้เขารีบมาติดเลยนะชนระดาบอกว่าจะถ้าจะไปสอบ HSK 4ต้องอ่านอะไรบ้างหรอคะพอดีหนูไม่เคยสอบก็อ่านเนื้อหาที่อยู่ใน HSK 4เลยค่ะอืมเนาะอ่ะมาแล้วงั้นเราเริ่มแล้วนะคะเราซื้อไปแล้วนะโอเคมามาวันนี้นะคะป๊อปปี้อย่างละซื้อก็จะมาสอนประโยคที่ใช้บ่อยสำหรับมัคคุเทศก์นะคะวันนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยคที่109 110 111ของอัลบั้มนี้นะคะใครเคยเห็นอัลบั้มนี้แล้วบ้างอัลบั้มประโยคที่ใช้บ่อยสำหรับมัคคุเทศก์พวกเรานะคะสามารถคลิกไปที่รูปภาพมาที่เพจเราซื้อแล้วคลิกไปที่รูปภาพแล้วก็ไปหาอัลบั้มนี้ได้เลยเราซื้อมีตอนแรกตั้งไว้ว่า100ประโยคนะคะแต่ตอนนี้เราซื้อทำมากกว่า100ประโยคแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่มันน่ารู้นะคะไม่ใช่แค่100ประโยคก็ทำมาให้พวกเราเรื่อยๆนะคะพี่ทำมากกว่าเราสวยๆมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเชี่ยๆนะคะต้องผมปิวแบบนี้เนี่ยหนังจีนมากเลยเมื่อกี้ทีมงานมาแซวบอกว่าวันนี้เหมือนหนังจีนเลยนะมีผิวๆด้วยนะคะอ่ะโอเคเรามาเริ่มเลยนะคะอันนี้เป็นประโยคที่1สำหรับวันนี้วันนี้เตรียมมา3ประโยคนะคะเวลาที่เราพาเขาเที่ยวเนี่ยเหมือนได้游客去玩的时候เวลาที่เราพา游客ก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะไปเที่ยวแล้วเนี่ยบางครั้งเราจะได้ยินประโยคแบบนี้จากปากของนักท่องเที่ยวอย่างเช่นประโยคนี้นะคะ我们玩得很开心我们玩得很开心เวลาเช่นเราถามเขาว่า你玩得怎么样你玩得怎么样你玩得怎么样กงเราจะเห็นหนูแล้วค่ะขั้นเจียนอีเลยนะคะโอเคni warde สมัยยังคุณเที่ยวเป็นอย่างไรบ้างนะ ni warde เล่นได้เที่ยวได้สมัยยังเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราถามเขาเนาะเราก็อยากจะรู้เฮ้ยเป็นไงเที่ยวสนุกไหมเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย ni lai mang gu warde สมัยยังมากรุงเทพแล้วเที่ยวเป็นไงบ้างแบบเนี้ยแล้วเวลาเขาตอบเรามาว่า wo warde hen kai xin wo warde hen kai xin ประโยคนี้แปลว่าอะไรเฮ้ยเราต้องฟังรู้เรื่องบ้างนะคะน้องไม่ใช่เอาแต่ถามแต่เขาตอบอะไรมาก็ไม่รู้เรื่องส่วนใหญ่เนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวเขาก็จะมักจะตอบแบบนี้ว่า我玩得很开心ซึ่ง我นะคะมีความหมายแปลว่าฉัน我ก็คือฉันนะคะหรือผมก็ได้พอเป็น我ไหม我เหมือนปุ๊บก็เป็นพวกเราพอเป็น我ไหมก็จะกลายเป็นพวกเรานะคะ我ไหม我ไหมก็คือพวกเราหลายๆคนนะคะบางทีมาหลายคนแต่ถ้าเกิดถามคนเดียวก็ wo แต่ถ้ามีหลายคนก็ wo man ส่วนคำว่า war นะคะตัวนี้นะคะแปลว่าเล่นค่ะหรือแปลว่าเที่ยวก็ได้นะคะแต่ในที่นี้เนี่ยจะแปลว่าเที่ยว war นะคะหรือว่ามีพูด wan แบบนี้ก็ได้เที่ยวเล่นนะคะเตอนะคะเราจะใส่สีเขียวเพราะมันเป็นแกรมมาตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ในการบอกผลลัพธ์ใช้ในการบอกผลลัพธ์ของคำกริยามันจะวางอยู่หลังคำกริยาเสมอเป็นการบอกว่าผลลัพธ์ของกริยานั้นเป็นอย่างไร Warde เล่นได้เที่ยวได้ในที่นี้คือเที่ยว Woman Warde พวกเราเที่ยวได้ผลลัพธ์ของการเที่ยวคืออะไรคะผลลัพธ์ของการเที่ยวคือ很开心很开心你们知道很的意思吗ทุกคนรู้ไหมคะคำว่า很นั้นแปลว่าอะไรเราซื้อถามก่อนคำว่า很แปลว่าอะไรมีใครตอบเราซื้อได้บ้างเหินตัวนี้คืออะไรคะเหินใครตอบรู้สึกได้ว่าเหิน是什么意思เหิน是什么意思เหินตัวนี้นะคะเหินตัวเนี้ยแปลว่าอะไรเก่งมาก Honda Civic แปลว่ามาก Honda Civic คือมันถึงชื่อ Honda Civic คะเป็นแบบขายรถ Civic หรือเปล่าคะเหินตัวนี้เป็นคำบอกระดับแปลว่ามากมาก very นะคะซึ่งเราซื้ออยากจะให้พวกเราโฟกัสนิดนึงนะคะว่าเวลาคนไทยเราเนี่ยนะคะเราจะพูดว่าสนุกมากดีมากสวยมากหล่อมากสูงมากใหญ่มากร้อนมากอะไรแบบนี้มากของคนไทยคำบอกระดับมันจะอยู่ข้างหลังถูกต้องไหมมันจะอยู่ข้างหลังลักษณะนั้นลักษณะก็คือ adjective ในที่คืออย่างเช่นคำพูดในสับคืออ้วนผอมดำอ้วนเตี้ยสวยหล่อขาวอะไรอย่างเงี้ย
แล้วค่อยมากถูกไหมแต่ในภาษาจีนตัวมากคือตัวเขินมันจะอยู่ข้างหน้าจะอยู่ข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเขินแล้วตามด้วยลักษณะนั้นคือคายชินคายชินแปลว่าเบิกบานใจในที่นี้ก็คือรู้สึกแฮปปี้หรือสนุกนั่นเองคายชินนี่คือรู้สึกจิตใจสนุกอ่ะเออมีความสุขนะคะคายชินคายชินเนี่ยแปลว่าสนุกนะคะจริงๆเนี่ยมันคือเขาเรียกว่ามีความสุขอะคายชินก็คือมีความสุขแต่คนไทยไม่ค่อยบอกว่าเที่ยวมีความสุขเนาะจะบอกว่าเที่ยวสนุกไงคนไทยจะพูดว่าเที่ยวสนุกแต่คนจีนเนี่ยเขาสามารถพูดว่าเที่ยวแบบเบิกบานใจผลลัพธ์ของการเที่ยวคือเบิกบานใจเขาชอบพูดแบบนี้ไงบางทีเนี่ยเราซื้อถึงบอกว่าการแปลมันไม่สามารถแปลแบบเป็นคำต่อคำได้บางทีพอเราแปลเป็นคำคำก็จริงแต่พอรวมประโยคเราจำเป็นที่จะต้องแปลแบบที่คนไทยเราพูดกันถ้าเราซื้อมาแปลว่าพวกเราเที่ยวกันเบิกบานใจอย่างเงี้ยหรือว่ามันก็ฟังว่าแปลกๆเนาะเออมันก็แบบเออพวกเราเที่ยวสนุกมากซึ่งจงหัวเราะเนาะท่านจะว่า我们玩得很开心我们玩得很开心นะก็แบบวันนี้นะคะเล่นได้เที่ยวได้เบิกบานใจมากๆเที่ยวได้สนุกมากๆนั่นเองเก็ตหรือยังคะมิงบายแล้วมั้ยมิงบายแล้ว点赞盛大爱哈哈大沙又分享นะคะเข้าใจแล้วนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแชร์แบ่งปันความรู้กันไปเลยนะคะเพื่อนใครเป็นไกด์นะคะนำเที่ยวสนใจด้านนี้นะคะแชร์ไปให้เขาเรียนรู้ได้เลยนะคะจะเรียนมากเรียนน้อยนะคะเปิดมาได้1คำก็มีก็ถือว่าได้แล้วอะเปิดมาได้คำว่าหวาร์ก็ได้แล้วอ่ะหวาร์แปลว่าเล่นหรือแปลว่าเที่ยวเปิดมาเจอคำว่าคายชินคายชินก็ได้และคำว่าคายชินว่าเบิกบานใจคือคนไทยเรื่องมีความสุขเห็นไหมเข้ามากี่คำก็คือว่าได้ไม่มีอะไรเสียอยู่เฉยๆก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะคะนั่งเล่น Facebook ไปเฮ้ยเรียนสักคำหนึ่งก็ยังดีนะคะมาเก็บตกความรู้กันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเวลาที่เราจะบอกว่าโหพวกเราเที่ยวได้สนุกมากเราเที่ยวกันอย่างเบิกบานใจมีความสุขมากหัวมันวาร์ดะเห็นคายชินหัวมันวาร์ดะเห็นคายชินตรงแล้วไหมหยองงั้นเราซื้อขอให้ว่าเราลองแต่งประโยคดีกว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นพวกเราเรียนกันสนุกมากๆเลยค่ะพวกเราเรียนสนุกมากๆเลยค่ะเราจะพูดไว้ยังไงคะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมพวกเราเรียนกับป๊อปปี้หยองเราชื่อก็แบบสนุกมากๆเลยค่ะเราชื่อพวกเราเรียนสนุกมากๆเลยค่ะทุกอย่างจะเหมือนเดิมประโยคจะเหมือนเดิมแต่เราเปลี่ยนแค่คำว่าเล่นตัวนี้เที่ยวตัวเนี้ยนะคะเราเปลี่ยนจากคำว่าเที่ยวตัวเนี้ยวาร์ตัวเนี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นคำว่าเรียนเราก็เปลี่ยนเป็นคำว่าเรียนนี่มันจะเจ้าเรียน汉语怎么说吗นี่มันจะเจ้าเรียน汉语怎么说吗ทุกคนรู้ไหมคะคำว่าเรียนภาษาจีนคืออะไรตอบเราซื้อคำนี้ก่อนคำว่าเรียนคำอื่นยังไม่ต้องตอบตอบคำว่าเรียนก่อนค่ะพี่มาร์คนี่ฮาวสวัสดีค่ะพี่มาร์คพี่นิพพรจีเจนี่ฮาวพรพรมนี่ฮาวพรพรมบอกว่าหนูเริ่มอ่านแบบไม่มีพินอินได้แล้วนะเราชื่อจ้าหนูเก่งมากนะคะเจสก้านี่ฮาวซิริทอนนี่ฮาวเช้าแฟนเพจชาวลาวสวัสดีค่ะแพทแพทนี่ฮาวมาแล้วดีใจจังนะคะนาดก็ตอบถูกนะคะยอดเยี่ยมมากเหินหาวด้วยล่ะแองเจล่าสรุปมาว่าสรุปไหมคะไม่ใช่สรุปค่ะนี่วอเตอร์สมัยย่างเตอร์ต้องเปลี่ยนเป็นเตอร์ตัวนี้นะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนพี่หมวยมาแล้วนะคะนิ้วไหนชื่อชื่อผมมันเฉียดเหินคายชินพี่พิมพ์ตอบเฉียดพรพรมตอบเฉียดธานิดาตอบเฉียดถูกต้องเราซื้อสอนละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าในหน้าเพจเราเนี่ยจะมีคนเขาเรียกว่ามีนักเรียนใหม่ทุกวันนะพูดอย่างนี้แล้วนักเรียนใหม่ที่พื้นฐานจากศูนย์มาทุกวันหรือบางคนก็มีความรู้น้อยนะคะก็เขาจะได้ไม่งงนะคะไม่มาเรียนเราก็งงพองงปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนว่าเป็นการเขาเรียกว่าตัดเขาออกจากวงจรการเรียนภาษาจีนพอเริ่มงงปุ๊บเขาจะไม่อยากเรียนงานเราซื้อไม่อยากให้เกิดแบบนั้นเพราะที่มาสอนทุกวันคืออยากให้ทุกคนรักภาษาจีนแล้วรู้สึกว่าภาษาจีนไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นพี่นะคะที่เก่งๆแล้วถือว่าช่วยกันเราซื้อก็ช่วยสอนน้องใหม่ๆเราก็ช่วยกันทบทวนนะคะดีไหมเราไปด้วยกันนะเป็นคุณครูกันทุกคนเลยนะเป็นผู้ขายทอดกันหมดเลยนะอ่ะ
นะคะคำว่าเรียนก็คือ学หรือคำเต็มๆก็คือ学习学习ก็คือเรียนคำเต็มๆนะเหมือนภาษาไทยคือเรียนรู้学习เวลาที่เราเรียกสั้นๆก็คือเฉยๆโอเคนะคะงั้นเราจะบอกว่าพวกเราเรียนกันแบบสนุกมากก็จะเป็น我们学หรือ学习ได้หมดแล้วเราจะบอกผลลัพธ์มันคือสนุกมากก็คือใส่เพื่อบอกผลลัพธ์ของการเรียน学习的หรือ学的很开心รวมกันเป็น我们学的很开心我们学的很开心明白了没有明白了吗如果明白了大家打八字过来เข้าใจแล้วเลขแปดส่งมาให้老师เลยแล้วก็หัวใจมาด้วยจะได้知道你们都明白了อืมประคองบอกภาพไม่ชัดเบลอหรือเป็นเฉพาะเราคะเออของเราซื้อก็เบลอเหมือนกันนะใช่ไหมเบลอเหมือนกันนิดนึงแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่นะพี่พิมพ์ด้วยล่ะ我们学的很开心公道说学习对了学习คือคำเต็มๆถ้าแบบสั้นๆก็คือ学นะคะแบบสั้นคือ学对了学习คือการเรียนรู้นะคะปิยากิจบอกว่า我也是新同学大家好你好欢迎新同学ใครเป็นนักเรียนใหม่เพิ่งมาใหม่นะคะ是新同学เพิ่งมาเจอป๊อปปี้อย่างเราสิหรือว่าตามมาจาก YouTube ก็แล้วแต่นะคะหลายคนตามมาจาก YouTube นะคะเพราะอยากเรียนปล่อยของในไลฟ์ก็มาเลยรายงานตัวได้เลยนะคะ明白了โอเคจงลี่หวนชวน明白了แอดเราแก้ไขค่ะ你玩的怎么样เก่งมากนะคะ你玩的怎么样คุณแบบเรียกว่าเที่ยวเป็นยังไงบ้างคุณมาเที่ยวครั้งนี้รู้สึกเป็นอย่างไรลาล่ากระตุกมากเลยมาหรือยังคะหลายล้อมาแล้วเนาะมาแล้วเนาะหลายละหลายละรอนิดนึงนะคะรอนิดนึงครั้งใช่ไหมคะเราซื้อรอนิดนึงมาแล้วเนาะสะดุดนะคะเน็ตหนูคงไม่ดีจ้า